สวัสดีค่ะแพทย์หญิงวันดีอารีรักษ์จากศูนย์สูตินรีเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาเรามีประจำเดือนเราต้องปวดท้องประจำเดือนด้วยมันมีสาเหตุนะคะเกิดจากร่างกายเราเนี่ยหลั่งสารชนิดนึงชื่อว่าโพสตาแกลนดินแต่ไม่ต้องจำนะคะแค่อยากจะบอกว่าการปวดประจำเดือนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้แต่ว่าอาจจะมีอีกกลุ่มนึงที่การเกิดปวดประจำเดือนนั้นเนี่ยมันมีสาเหตุแล้วก็เป็นโรคที่เราต้องการการรักษาเรียกว่าการปวดประจำเดือนแบบทุติยภูมินะคะทีนี้เราจะทราบได้ยังไงว่าแบบนี้เราต้องมาพบแพทย์แล้วนะคะอย่างเช่นว่าจากเดิมไม่เคยใช้ยาแก้ปวดเลยก็ต้องเริ่มต้องมาใช้แล้วแหละหรือว่าใช้แค่ 1-2 เม็ดก็เอาอยู่เอาตอนนี้เอาไม่อยู่ละต้องเพิ่มเป็น 3-4 เม็ดหรือว่าปวดยาวนานยังไม่ทันจะมีประจำเดือนเอาปวดนำมาก่อนแล้วเลือดจะหมดอยู่แล้วทำไมก็ยังปวดอยู่แบบนี้ค่ะต้องรีบพบแพทย์นะคะซึ่งแพทย์ก็จะทำการหาสาเหตุว่าเราปวดประจำเดือนแบบธรรมดาหรือไม่ธรรมดาที่มีโรคแฝงอยู่อย่างเช่นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเกาะผิดที่ซึ่งเดี๋ยวนี้เจอกันบ่อยนะคะเป็นโรคกลุ่มเดียวกับช็อกโกแลตซิสนะคะแล้วก็โรคที่เป็นพวกเนื้องอกทั้งหลายแหละซึ่งถ้าหากตรวจพบโรคเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำการรักษาได้ทันท่วงทีนะคะดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าอาการปวดประจำเดือนที่เราเป็นอยู่มันผิดปกติไหมนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สูตินรีเวชโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ค่ะ